ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ไปฟังความเห็นเรื่องของการจัดระเบียบรถ4ล้อที่เชียงใหม่ไปฟังความเห็นของผู้โดยสารกันไปแล้ววันนี้ไปฟังความเห็นของคนขับกันบ้างนะคะว่าเขาคิดอย่างไรกับการจัดระเบียบรถ4ล้อที่เชียงใหม่นะคะไปติดตามกับคุณนพจักรอัตนนท์ค่ะปัญหาของการจัดระเบียบรถเมย์สะท้อนให้เห็นชัดเจนหลังจากที่เห็นกลุ่มคนขับรถกรูกันเข้ามาสะท้อนความคิดเห็นทันทีที่ทีมข่าวเนชั่นเดินทางมาถึงศูนย์ท่ารถคือตอนนี้ไอ้แผนที่เนี้ยมาพร้อมกับระบบใหม่ใช่ไหมเขาจัดระเบียบทำมาแล้วเดือนหนึ่งดีหรือไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดียังไงครับไม่ดีคือจากที่จอดที่ตลาดนะคะรายได้ดีกว่านี้ค่ะถ้ามาอยู่ตรงนี้คนในสารหายค่ะแล้วหันแล้วก็เสียค่ารถค่าน้ำมันเยอะอีกเพิ่มค่าน้ำมันไปอีกแต่ว่าเนื่องจากเราวิ่งวันละ6ขาใช่ไหมเราเติมน้ำมันประมาณยังสูงสุดละวันหนึ่ง300บาทเนาะแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ใช้ระบบใหม่เนี่ยเราต้องเสียค่าน้ำมันเพิ่มไปอีกวันละ100หรือว่า120แล้วก็รายได้เราอยู่ที่ตลาดเราได้ละวันหนึ่งบางถ้าวิ่งดีเราได้ 1,000 หรือว่า900บาทเราเติมน้ำมันแค่300ใช่ไหมเราก็เหลือแต่มาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเสียค่าน้ำมันเพิ่มไปอีก100กว่าบาทอ่ะรายได้เราก็ลดลงได้มาถึงตามที่เราได้ลดลงประมาณอีก100กว่าบาทวันนึงเราก็ได้700หรือ800อีกแล้วเราเติมน้ํามันไป500อ่ะก็ได้เราก็น้อยลงอีกครับนะหนึ่งในปัญหาของการจัดระเบียบแบบใหม่นี้คือการออกแบบให้รถทุกคันเนี่ยไปเริ่มต้นที่ท่ารถ1จุดนะครับซึ่งการที่ไปเริ่มต้นที่ท่ารถเนี่ยทําให้คนยังไม่ย้ายมาขึ้นรถในจุดท่ารถที่ได้กําหนดเอาไว้ผลออกมาอย่างที่เห็นครับรถเนี่ยวิ่งออกมาแบบเปล่าๆแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมนั่งมาคนเดียวเลยซึ่งคนขับก็บอกนะครับว่าการที่ตีรถเปล่าแบบนี้ก็ทำให้เสียค่าน้ำมันโดยใช่เหตุครับจำนวนรถ2แถวกว่า 2,400 คันที่ตอนนี้แบ่งออกเป็นรถ2แถวในระบบ500คันรถ2แถววิ่งอิสระเกือบ 2,000 คันยังไม่นับรวมแท็กซี่อีก300คันและรถตู้อีก50คันซึ่งตอนนี้มีรถรวมอยู่ในระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่กว่า 2,750 คันซึ่งตัวเลขนี้ก็ลดลงมามากจากในอดีตซึ่งเคยมีสูงถึงแต่ 5,000 คันในปี 2,536 อาจารย์ปุ่นเที่ยงบุรณธรรมหนึ่งในคณะกรรมการจัดระเบียบอธิบายว่าการทำงานตรงนี้ต้องใช้เวลาและขั้นตอนมากกว่าการทำป้ายแบ่งสายสีเส้นทางเดินรถอย่างแน่นอนต่อให้มีรถประจำทางไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ติดต่อให้มีรถประจำทางหรือรถอะไรขนส่งมวลชนอะไรยังไงรถก็ติดอันนี้คือข้อชัดเจนเลยนี่คือมุมมองของผมเนาะแต่ถ้าเกิดจะให้ปัญหาทุเลาลงเนี่ยระบบนี้ก็ต้องไปคู่กับการจัดการ travel demand management นี่คือจัดการทำให้ผู้ใช้รถรู้สึกว่าไปเลือกใช้รถอย่างนี้ดีกว่าเช่นทำให้ที่จอดรถมันมีราคามากขึ้นทำให้อะไรต่างๆแล้วแบบรู้สึกว่ามันดีขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้นโยบายทั้งการควบคุมจราจรด้วยการควบคุมที่จะรถด้วยประกอบกับรถขนส่งมวลชนปัญหารถติดมันจะดีขึ้นได้